สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาดูเรื่องของแนวคิดแล้วก็หลักการใช้ตัว LVGL เบื้องต้นนะฮะซึ่งเป็นตัวไลบรารีที่อยู่เบื้องหลังตัว Square l a Studio นะฮะแล้วก็เป็นคีย์หลักเลยฮะ,ะที่เราใช้ในการทำจอ ATD 3.53นะฮะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ฮะ,ะเราจะพูดถึงเรื่องของ Widget Event Layout Style Fact State แล้วก็ Font นะฮะซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญเลยของการใช้ l v g l หรือว่าการออกแบบหน้าจอด้วยตัวโปรแกรม Squareline นะฮะเริ่มต้นเรามารู้จักกับตัว l v g l กันก่อนนะฮะ l v g l เนี่ยฮะเป็น Library GUI นะฮะที่ใช้กับ Microcontroller นะฮะซึ่งไม่ได้มีแค่ l v g l อย่างเดียวนะฮะที่ใช้กับ Microcontroller ได้ก็จะมีพวก Touch GFX ที่เป็นของทาง ST นะฮะหรือว่ามี Embedded Wizard อะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าจะเป็น QT Embedded อะไรแบบนี้ฮะ,นะฮะก็ใช้กับทาง Microcontroller ได้แต่ว่า ตัว LVGL เนี่ยจะเป็นไลบรารีฟรีนะฮะที่สามารถใช้งานได้ได้ฟรีเราก็ใช้แบบ c o m m e r เชียลได้ด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงหลังนเนี่ย LVGL เนี่ยที่มีการพัฒน,นาเติบโตขึ้นมากเนี่ยจึงได้จึงเริ่มได้รับความนิยมนะฮะในการเอามาใช้ร่วมกับแมคอนทรเลอรแล้วในช่วงหลังนะฮะผู้พัฒน,นาตัว LVGL เนี่ยเขาก็ได้ทำตัว Squareline Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบหน้าจอของตัว ATD 3 5ม3ตัวนี้ขึ้นมานะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างหน้าจอนะฮะออกแบบหน้าจอได้ง่ายๆนะฮะโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะฮะเราก็เพียงเขียนโค้ดรองรับการกดอีเวนต์ต่างๆนะฮะอย่างพวกปุ่มพวกสวิตช์อะไรเท่านั้นนะฮะทีนี้ใน l ลบรา r y LVGL นะฮะเขามีวิเจกอะไรให้ใช้บ้างนนะฮะวิเจกที่ใช้หลกัหลกๆเลยะฮะก็จะมีตัว เบร e อ็อบเจกต์นะฮะซึ่งใช้ในการสร้างอ็อบเจกต์ทุกอ็อบเจกต์ที่อยู่หลังจากเนียนะฮะที่เป็นบัตทอมเชนเช็คบล็อกเป็นด o อปดาวหรือว่าเป็น Color Vi e วอะไรเงี้ยฮะก็จะมีเบรมาจากตัวเบรดอ็อบเจกต์ทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ตัวเบรดอ็อบเจกต์นะฮะเป็นตัวจัดกลุ่มอ็อบเจกต์อื่นๆได้ด้วยนะฮะสมมุติว่าเราต้องการให้ปุ่มเนี่ยฮะมันอยู่คู่กับตัวสไลด์หรือสวิกอะไรแบบเนี้ยฮะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวเบรดอ็อบเจกต์เนี่ยในการจัดกลุ่มได้นะ แล้วเราก็สามารถที่จะใช้ตัวเบสอ็อบเจกต์เนี่ยในการเปลี่ยนสไตล์แล้วก็ทําให้มันกลายเป็นอ็อบเจกต์ใหม่เช่นกลายเป็นหลอดไฟหรือว่าเป็นอ็อบเจกต์ที่ใช้แสดงผลรูปภาพอะไรแบบนี้ได้นะฮะหรือว่าเป็นอ็อบเจกต์ที่วาดขึ้นมาเองได้นะฮะโดยการเปลี่ยนพื้นหลังเปลี่ยนสีกรอบอะไรพวกนี้นะฮะก็แล้วแต่เราจะออกแบบได้เลยนะฮะแล้วก็มีอีกวิเจกที่เราใช้ประจำนะฮะก็คือตัววิเจกปัต t อมนะฮะเราก็จะมีตัวเช็คบ็อกมีดับดาวน์ลิสต์แล้วก็มีตัวคัลเลอร์วิว มีลาเบลที่ใช้แสดงผลข้อความนะคะแล้วก็มีตัวโรเลอร์นะฮะซึ่งใช้เลือกเหมือนตัวดับดาวนะคะแต่ว่าตัวโรเลอรเนี่ยจะใช้วิธีสไลด์เอานะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ iPhone เนี่ยก็จะอาจจะถนัดกับตัวโรเลอร์นะคะแล้วก็มีตัว t e คแอเรีที่ใช้ในการก่อข้อความเข้าไปนะคะเรแล้วก็มีตัวสไลด์เลื่อนๆเปลี่ยนค่านะคแล้วก็มีสวิกนะฮะแล้วก็ะะวกตัววิเจ็งเนี่ยในสไลด์อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ รายการวิดเจ็ตทั้งหมดเนี่ยสามารถดูได้จากเอกสารของตัว l j l นะฮะถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปดูในเอกสารของ LBL นะฮะที่เป็นส่วนของวิดเจ็ตนะฮะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีวิดเจ็ตอยู่เยอะเลยฮะที่เป็นเบสวิดเจ็ตนะฮะเขาก็จะมีรายละเอียดอยู่ถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจดูคลิปนี้ก็อ่านอ่านในนี้ก็ได้นะฮะก็ข้อมูลในนี้เนี่ยก็ก็เหมือนกันฮะแค่ว่าในสไลด์เนี่ยหรือว่าในคลิปเนี่ยจะมีการสรุปมาแล้วนะฮะในส่วนของเบสออบเจกต์ก็จะมี รายละเอียดอยู่นะฮะเราก็มีส่วนของ call widget เนี่ยเขาจะมีหลายอย่างเลยครับมีอาร์คมีบาร์มีบัตทอนมีบัตทอน m มท r ิกนะฮะมีแคนว a สมีเช็คบล็อกดับดาวริดอิมเมจลาเบลไลอะไรต่างๆนะซึ่งใน l v g l นะฮะเอกสาร l g l เนี่ยก็คือวิเจ็ตทั้งหมดที่มีแต่ว่าใน square line เนี่ยเขาไม่ได้ยกวิเจ็ตทั้งหมดที่ l v g l มีเนี่ยมาใส่ในโปรแกรมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราออกแบบหน้าจอด้วย Square Line นะฮะมันก็จะจำกัดวิเจ็ต เท่าที่เขามีให้ใช้ถ้าเกิดว่าเราใช้วิดเจ็ตที่อยู่นอกเหนือจากสแ u a r e l i n e เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องเขียนโค้ดขึ้นมาเองนะฮะอย่างตัวอย่างเลยฮะเอ่อตัวเทเบิลเนี่ยในสแ quare line ไม่มีนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้เทเบิลหน้าตาแบบเนี้ยฮะเราก็จะต้องเขียนโค้ดขึ้นมานะฮะซึ่งในเอกสารของไอวิเจยเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดตัวอย่างให้อยู่นะฮะ ตรง Extra w i d g เจนะฮะก็จะมีทั้ง Calendar มีทั้ง Chart นะฮะแล้วก็มี Color View นะฮะมี Image Button มี Keyboard LED อะไรต่างๆะฮะซึ่งตัว LED เนี่ยในโปรแกรม Square Line Studio เนี่ยไม่มีแต่ว่าเราก็สามารถสร้างตัว LED ได้เองโดยการใช้ตัว Basic Object นะฮะแล้วก็มีเรื่องของ List อ่าของ List นี่ก็ ไม่ได้มีในสแควร์ไลน์นะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างลิเองได้นะฮะโดยใช้ตัวเลเยอร์เฟรกันนะฮะเราก็มีตัวมิเตอร์นะฮะตัวมิเตอร์ก็ไม่ได้มีในตัวสแควร์ไลน์สตูดิโอนะฮะถ้าเกิดว่าเราเขียนโค้ดขึ้นมาเราก็จะได้มิเตอร์หน้าตาแบบนี้นะฮะในสแควร์ไลน์สตูดิโอก็จะต้องรอทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาพัฒนาต่อไปนะฮะตัวแมสเซจบล็อกก็ไม่ได้มีนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากใช้เนี่ยเราก็ต้องไปเขียนโค้ดเอาเองนะฮะเราก็มีหลายอันเลยฮะสามารถไปกดดูได้นะฮะ ทีนี้วิจเจกเนี่ยฮะมันจะวางยังไงวางรูปแบบไหนเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเรื่องของการจัดวางวัตถุแล้วซึ่งการจัดวางวัตถุใน l g l เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบก็คือมีการมีการจัดวางแบบ no layout no layout ก็คือเราอยากจะลากวางตรงไหนก็วางฮะอย่างในอย่างในรูปนี้เราก็จะเห็นว่าผมอยากวางปุ่มตรงนี้ก็วางอยากจะวางตัวตัวเลื่อนๆตรงนี้ก็วางนะฮะอยากจะวางตัวสวิตช์ตรงนี้ก็วางข้อความอยากจะวางตรงนี้ก็วางนะเช็คบล็อกก็อยากจะวางตรงนี้ก็วางเลยนะฮะ ส่วนการจัดวางวัตถุอีกแบบหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าการจัดวางแบบฟลักนะฮะก็คือการจัดวางวัตถุที่เป็นแนวตามแนวนอนหรือแนวตั้งนะฮะซึ่งเป็นแนวคิดที่มาจากทางฝั่ง CSS นะฮะถ้าเกิดใครเขียนเว็บเนี่ยเราก็เขียน CSS เนี่ยก็จะคุ้นเคยกับเจ้าตัวฟลักนี่ดีนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยให้เราวางเมนูทุกอย่างเนี่ยได้อย่างง่ายนะฮะแล้วก็มีความสวยงามนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะกําหนดระยะห่างอะไรต่างๆได้ง่ายนะฮะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจัดวางแบบโนเรลเอาท์กันก่อนนะ,ะการจัดวางแบบโนเ a ลเอา์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องกําหนดก่อนนะ,ะว่าเราจะให,ตห้ตำแหน่งเริ่มต้นของตัววิดเจ็ตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะ,ะโดยสามารถที่จะกําหนดได้อยู่9รูปแบบนะ,ะก็คือปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่รูปแบบที่9ก็คืออยู่ที่ตําแหน่งเซนเตอร์นะฮะก็คือถ้าสมมุติจอถ้าเป็นหน้าจอของ ATD 3 5 3นะฮะก็คือเราเลือกเป็นเซนเตอร์เนี่ยมันก็จะอยู่กลางจอเลยฮะแต่ถ้าเราเลือกเป็นท็อปเลฟนะฮะก็จะอยู่ ด้านบนซ้ายท็อปมิดก็คืออยู่ด้านบนตรงกลางนะฮะแล้วก็ท็อปไลท์ก็คืออยู่ด้านบนทางขวาน,นะฮะแล้วก็หนึ่งก็ไล่มาฮะบัตทอมเล็แล้วก็บัตท่อมมิดบัตท่อมไลท์แล้วก็มีเล็บมิดแล้วก็ไลท์มิดนะฮะก็จะเรียงไปแบบนี้ฮะเราก็ดูตามตามรูปนี้ประกอบนะฮะ หลังจากที่เรากาหนดตําแหน่งเริ่มต้นของวิดเจกแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะกําหนดการเยื้องนะฮะการเยื้องเนี่ยช่วยให้เรากําหนดความเป็นอิสระของตัวอ็อบเจกได้มากขึ้นนะฮะเช่นบางทีเราอาจจะกําหนดเป็นเซนเตอร์แล้วแต่เราไม่ได้อยากจะให้วัตถุเนี่ยมันอยู่เซนเตอร์ขนาดนั้นนะฮะเราอยากจะเยื้อมันทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรแบบนี้ฮะเพราะว่ามันอาจจะมีวัตถุอื่นอีกที่เราอาจจะกําหนดเป็นเซนเตอร์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะให้แบบขยับขยับมาหน่อยมันจะได้ไม่ทับกันอะไรอย่างงี้ฮะเราก็จะกําหนดได้โดยใช้การเซตนะฮะซึ่ง ถ้าเราเขียนโค้ดนะฮะการเซต x y เนี่ยเราก็จะใช้คำสั่ง lv object แล้วก็เซต x y นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเซตทั้ง x y พร้อมกันเลยเนี่ยก็ใช้คำสั่ง set pos นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะกำหนดยืงเป็นเปอร์เซ็นต์สมมติหน้านสมมติหน้าจอเราความกว้างเป็น100%ยเปอร์เซ็ใช่ไหมเราอยากจะให้มันขยับไปทางแกน x เนี่ย50%เนี่ยเราก็ใช้คำสั่ง obj แล้วก็เดคสกอร์แล้วก็เซต x นะฮะหรือว่าถ้าเราอยากกำหนดแกน y เนี่ยก็ได้เหมือนกัน,นะฮะโดยที่ สังเกตไหมฮะถ้าเกิดว่าเราใส่เลข10ลงไปเฉยๆเนี่ยหน่วยมันจะเป็นพิกเซลก็คือขยับอย่างถ้าเป็น x เนี่ยก็คือขยับไปทางแกน x 10พิกเซลแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัวคําสั่ง lv underscore p c มาคุมตัวเลขไว้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเราก็จะสามารถกําหนดยืงเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ต่อมาก็คือการจัด layout แบบฟลักนะฮะแบบฟลักเนี่ยได้อย่างที่บอกว่าได้แนวคิดมาจากทางฝั่ง c s s นะฮะแล้วก็ใช้ในการจัดเรียงแบบถ้าเราดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่า มันสามารถกําหนดได้นะว่าจะให้เรียงเป็นแนวนอนหรือว่าเรียงเป็นแนวตั้งนะฮะแล้วก็สามารถกําหนดได้ด้วยว่าจะให้มันขึ้นมาทัดใหม่มมหไหมนะฮะถ้าเกิดว่ากําหนดให้มันขึ้นมาทัดใหม่อัตโนมัติถ้าเกิดว่าวัตถุมันใหญ่เกินที่จะใส่ลงบนพื้นที่ของมันนะฮะมันก็จะขึ้นมาทัดใหม่ให้นะฮะแล้วก็มันสามารถที่จะกําหนดได้ด้วยฮะว่าจะให้วัตถุเนี่ยมันวางไปวางรวมติดกันอยู่ทางด้านซ้ายอยู่ทางด้านขวา อยู่ตำแหน่งตรงกลางหรือว่าจะให้วัตถุเนี่ยมันกระจายตัวนะฮะโดยมีพื้นที่ว่างตรงกลางแล้วก็กําหนดได้อีกฮะว่าจะให้ว่างตรงกลางแบบไหนก็มีทั้ง b e t w e n allow แล้วก็ every นะฮะซึ่งตัวรายละเอียดตัวฟลักเนี่ยนะฮะสามารถดูได้จากเว็บของ complete guide to flakbox ในเว็บไซต์นี้นะฮะซึ่งเขาก็จะบอกหมดเลยนะฮะว่าออวิธีการเรียงนะฮะอันนี้เป็นของ c ีนะฮะแต่ว่าตัว l v นี่ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้งานมันก็จะเหมือนกันนะฮะก็คือมันจะเรียงเรียงเดเรคชันได้ก็คือจะให้เรียงแบบเป็นโลหรือว่าเป็นคอลัมน์นะฮะเราก็มีเรื่องของการขึ้นบรรทัดใหม่นะฮะเราก็มีเรื่องของการเว้นพื้นที่นะฮะว่าจะให้มีการชิดทางซ้ายทางขวาอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็สามารถที่จะดูในอ่าล้วก็มีเรื่องของการจัดวางในแนวนอนอีกนะฮะว่าเราจะให้มัน อยู่ตรงกลางกับวัตถุอื่นมถ้าสมมติว่าวัตถุเนี่ยมันขนาดไม่เท่ากันเนี่ยเราจะจะให้แต่ละวัตถุเนี่ยมันถูกจัดวางยังไงนะฮะนี่ฮะมีเรื่องของอะไรไอเทมอีกนะฮะว่าเอ่อถ้าเกิดเป็นสตาร์เนี่ยมันก็จะทางด้านหัวเนี่ยมันก็จะติดกันหมดเลยถ้าเกิดว่าเป็นเอ็นเนี่ยทางด้านท้ายเนี่ยมันก็จะติดกันนะฮะถ้าเป็นเซนเตอร์เนี่ยมันก็จะมีการสร้างเบรดไลน์ขึ้นมานะฮะเราก็ทุกอันเนี่ยมันก็จะเบรดไลน์เท่ากันหมด ถ้าเกิดเป็นสเตนเนี่ยขนาดเนี่ยมันก็จะถูกยืดให้เท่ากันหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นเบรดไลน์มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะฮะอันนี้เป็นฝั่ง c ี s นะฮะใน LVGL เนะะี่ยอาจจะไม่ได้มีครบเท่านี้นะฮะแล้วก็มีเราก็มีอนไลน์คอนเทนต์อีกนะฮะก็สามารถดูในดูในเว็บไซต์ของอันนี้ได้เลยนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของการกำหนดขนาดของตัววัตถุกันบ้างนะฮะ การกำหนดขนาดของตัววัตถุเนี่ยก็ถ้าเป็นในสแควร์ไลน์เนี่ยฮะก็กำหนดได้เลยนะฮะแล้วก็เขาจะมีหน่วยให้เลือกถ้าใช้คำสั่งนะฮะก็จะใช้คำสั่ง lv underscore obj แล้วก็ set width set height นะฮะหรือว่าใช้ set size เลยก็ได้นะฮะถ้ากำหนดตัวเลขไปเลยเนี่ยก็เหมือนกับการกำหนดพิกัด x y เลยฮะ,ะก็จะเป็นหน่วยพิกเซลถ้ากำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาใช้คำสั่ง lv underscore p ct วงเล็บแล้วก็ใส่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เข้าไปนะฮะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้ตัววัตถุนี้ขนาดเต็มหน้าจอเลยเราก็ใส่ร้อยไปเลยนะฮะมันก็จะมีขนาด100%ของหน้าจอเลยถ้าเราอยากจะให้เป็นครึ่งหนึ่งของหน้าจอก็ใส่50อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะให้กําหนดแล้วถ้าอยากกาหนดให้ขยายตามเนะะื้อหาข้างในสมมุติว่าเราสร้างตัวเบรดอเจกเปล่าๆขึ้นมาแล้วอยากจะให้มันย่อขยายตามข้อความที่อยู่ข้างในนะฮะเราก็เซตเป็นใช้คําสั่ง เซตวิดนะฮะเราก็ใช้ LV ลวสกอร์ซแล้วก็ Content นะฮะถ้าเกิดว่าในสแควร์ไลน์เนี่ยเราก็เลือกเป็น Content ได้เลยนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของ f ฟกกันบ้างนะฮะแฟกเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้ในการตั้งค่าแล้วก็กําหนดสถานะของวัตถุในตอนนั้นนะฮะซึ่ง f ฟกที่เรามากักจะใช้กันบ่อยๆก็จะมีอยู่4ตัวนะฮะก็คือมี f ฟกต h ฮิดเดนะฮะมี f ฟกต c คิกเอเบินะฮะแล้วก็มีแฟกเช็คเอเบแล้วก็มีแฟก ตัว scoreable นะฮะซึ่งเรามาไล่ดูทีละตัวนะฮะตัว fact hidden เนี่ยมันจะเป็น fact ที่เมื่อเซตแล้วเนี่ยตัววัตถุอันนั้นอ่ะมันจะถูกซ่อนไปนะฮะไม่แสดงบนหน้าจอเราก็จะกดไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราสั่งเคลียร์ fact hidden ไปเนี่ยวัตถุที่เราไปเซตให้มัน hidden ก่อนหน้านี้มันก็จะถูกแสดงขึ้นมาอีกรอบนึงนะฮะ ต่อมาก็คือ fact clickable คือทุกวัตถุเนี่ยมันสามารถที่จะกดลงไปแล้วก็ให้เกิด event ขึ้นมาได้นะฮะเราก็สามารถที่จะไปเขียน event handling add on click on value change อะไรพวกนี้ได้หมดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเคลียร์ fact clickable เนี่ยก็จะทำให้วัตถุนั้นเนี่ยมันกดไม่ได้ถ้าสมมุติเราสร้างปุ่มขึ้นมาปุ่มมันก็กดไม่ได้นะฮะถ้าสมมุติเราสร้างตัว take area ขึ้นมาสำหรับก่อข้อความแล้วเราไป disable ตัว clickable เนี่ยผลก็คือเราก็จะกดที่ตัว t e x t area นัไม่ได้เพื่อก่อข้อความอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นปกติ clickable เนี่ยเราก็จะ e n d b l e ไว้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีตัว fact ตัว checkable นะฮะซึ่งตัว fact ตัวเนี้ยจะทำให้ตัววัตถุอันนั้น่ะมันสามารถเข้าส a t e c h h e k คสได้ซึ่ง State คืออะไรเดี๋ยวเราไปไปดูในหน้าต่อไปอีกทีนะฮะแล้วก็มีเรื่องของแฟก scoreable นะฮะก็คือสั่งให้ตัววัตถุอันนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะมี scorebar ขึ้นมาได้นะฮะสมมุติว่าเราอยากจะให้หน้าของเรานะฮะมันสามารถที่จะเลื่อนลงไปด้านล่างได้เนี่ยเราก็จะต้องสร้างตัว base object ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ไปเซตตัว fact scoreable เนี่ยฮะเพื่อให้วัตถุของเราเนี่ยมันสามารถที่จะ s กอ r e เลื่อนลงไปดูตัววัตถุที่อยู่ด้านล่างได้นะฮะทีนี้การเขียนโค้ดเปิดใช้ fact เนี่ยฮะเราก็จะใช้ตัวคําสั่ง lv object แล้วก็เดลสกอร์ a d fact นะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะ ปิดใช้แฟกเนี่ยฮะเราก็ใช้ LV Object Clear f a c t นะฮะแล้วก็ระบุออบเจ t ไฮะเราก็ะบแฟกไปแฟกก็เป็นตามนี้นะฮะเป็น Hidden เป็น Clickable เป็น Checkable หรือว่าจะเป็น s c o l e a b l e ก็แล้วแต่ฮะก็ระบุลบแฟกไปทีนี้แฟกที่เห็นในเนี้ยผมก็ย่อมาให้นะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะดูว่าแฟกทั้งหมดของ LVGL เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเราก็เข้าไปในเอกสารของ LVGL เหมือนเดิมฮะแล้วก็เสิร์ชเลยฮะตัวแฟก เราก็จะเห็นนะฮะว่าแฟกของตัว l b j l มีอะไรบ้างนะฮะเราเขาก็จะระบุะรายละเอียดไปนะฮะแต่ว่าที่เราใช้กันจริงๆเนี่ยก็จะใช้แค่ h i d d e n clickable แล้วก็มีตัว scoreable นะฮะเราก็มีอีกอันนึงก็คือตัว checkable เนี่ยฮะต่อมาก็ดูในเรื่องของตัวสไตล์กับสเตตนะฮะสไตล์มันก็คือใช้กําหนดหน้าตาของวัตถุนะฮะเช่นตัวพื้นหลังของวัตถุจะให้เป็นสีอะไรขอบจะให้เป็นสีอะไรมีขอบเป็นโค้งแค่ไหน จะให้กดแล้วสีเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรแบบนี้ฮะก็คือกําหนดที่สไตล์แล้วสเตตเนี่ยก็เป็นการจัดกลุ่มของสไตล์ทีนะฮะซึ่งจะกําหนดให้แตกต่างกาันตามสถานะของวัตถุขนาดนั้นนะฮะตัวซึ่งตัวสเตตเนี่ยฮะแต่และว,วัตถุเนี่ยก็จะมีไม่เหมือนกันแต่ทุกอันเนี่ยจะมีเหมือนกันหมดก็คือมีสเตต์เดฟอลต์นะฮะ ตัวอย่างนะครับปุ่มกดเนี่ยก็จะมีสเตตของสเตตเดิฟอลก็คืออยู่เฉยเลยฮะไม่ได้กดปุ่มไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไปยุ่งกับมันเนี่ยก็คืออยู่ในสเตตเด a ฟอลเราก็สามารถที่จะกําหนดสไตล์ของมันเนี่ยในขณะที่ไม่ได้กดปุ่มเนี่ยฮะให้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้แล้วขณะที่กดปุ่มนะฮะมันก็จะวิ่งเข้ามาที่สเตตเพสนะฮะเราก็สามารถที่จะกําหนดสไตล์ของสเตตนี้เนี่ยให้แตกต่างกันได้นะฮะซึ่งเราก็จะทําให้ปุ่มเเนี้ มันมีหน้าตาแตกต่างไปจากการที่เราไม่กดได้นะฮะก็จะทําให้ผู้ใช้รู้ว่าเออกดปุ่มแล้วนะแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีอีกสเตตหนึ่งก็คือสเตต e ิดเอเบนะฮะซึ่งใช้กําหนดนะฮะว่าถ้าปุ่มนี้มันถูกเซแตแฝกเป็น d i s a b l e เนี่ยจะให้มันมีหน้าตาแบบไหนนะฮะหรือถ้าดูอย่างตัวเช็คบ b ็อกนะฮะก็จะมีสเตต default มีสเตตเช็ c เคสแล้วก็มีสเตต e ิดเอเบนะฮะซึ่งเราก็สามารถกําหนดได้แตกต่างกันได้นะฮะ ตัว default ก็คือไม่ได้มีการติ๊กถูกนะฮะจะให้มันแสดงหน้าตาเป็นแบบไหนสีจะเป็นอะไรอะไรแบบนี้ฮะเราก็กําหนดในสไตล์ได้แล้วถ้าเกิดว่ามันถูกกดให้มีเครื่องหมายถูกล่ะอยากจะให้มันเป็นสีอะไรเราก็กําหนดในสไตล์ของ state c h ็ c k e สได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าถูก d i s a b l e ไว้เนี่ยจะให้สีมันเป็นสีอะไรแบบนี้เราก็กําหนดในสไตล์ของ Sta t e disable ได้นะฮะทีนี้มาถึงเรื่องของการกําหนดเราก็ตรวจสอบ t a ต e ของวัตถุกันบ้างนะฮะเพราะวัตถุ บางตัวเนี่ยฮะมันสามารถทํางานได้2แบบอย่างเช่นเช็คบล็อกเนี่ยฮะมันสามารถทําสถานะทั้งไม่ได้ถูกติ๊กถูกกับสถานะที่เป็นติ๊กถูกซึ่ง2ส,สถานะเนี่ยฮะมันจะอยู่กันคนละสะเตทเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูว่าตัวเช็คบล็อกเนี่ยมันถูกติ๊กถูกหรือไม่ติ๊กถูกนะเราก็ต้องดูจากสเต e ของมันว่ามันอยู่ในสเต e ไหนนะฮะหรือว่าตัวสวิกเนี่ยมันก็จะมีทั้งสวิ์ขณะที่ออนกับสวิ์ที่ เป็นออฟใช่ไหมฮะเราอยากรู้ว่าสวิตช์อันเนี้ยผู้ใช้เขากดออนหรือกดออฟอยู่เนี่ยเราก็เช็คจากตัวสเตตว่าสวิตช์เนี้มันอยู่ในสเตตของออนหรือสเตตของออฟนะฮะปกติแล้วนะฮะถ้าเป็นออนหรือติ๊กถูกเนี่ยฮะสเตตมันก็คือสเตตตัวเช็คเคสแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ออนหรือว่าไม่ได้ถูกติ๊กถูกเนี่ยฮะมันก็จะไปอยู่ในสเตตดีฟอลต์การเช็คว่าวัตถุ อยู่ในสเตตเช็กแคสหรือเปล่านะฮะให้ใช้คำสั่ง lv underscore obj แล้วก็ underscore แล้วก็ has as แล้วก็ underscore state นะฮะ object has state นะฮะแล้วก็ดูว่ามันอยู่ในสเตตเช็กแคสหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้โค้ดนะคะสั่งให้ตัวสวิตช์หรือตัวเช็คบ็อกเนี่ยมันขึ้นเครื่องหมายถูกหรือว่ามันเป็น on เนี่ยเราก็ใช้วิธี add state เข้าไปนะฮะโดยใช้ lv underscore obj แล้วก็ add state นะฮะก็ add state c h e c k c a เข้าไปนะฮะ ถ้าเกิดอยากให้ตัวสวิตช์หรือว่าเช็คบล็อกเนี่ยมันเป็นออฟหรือว่ายกเลิกการติ๊กถูกเนี่ยก็ใช้เคลียร์สเตตนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องของอีเวนต์กันบ้างนะฮะอีเวนต์คืออะไรอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวัตถุนะฮะเช่นเรากดที่ปุ่มแล้วมันจะไปทําอะไรต่ออันนั้นกนะ็คือเกิดอีเวนต์ขึ้นแล้วฮะถ้าเกิดว่ากดอยางตัวอย่างอันนี้นะฮะกดมันก็เกิดอีเวนต์คิกขึ้นมานะฮะแล้วเราก็จะให้ไปทําอะไรต่อก็แล้วแต่การเขียนโค้ดนะฮะหรือว่าถ้าเป็นตัว t ทค a แอ e สําสำหรับก่อข้อความลงไปเรากด a เข้าไปปุ๊บมันก็จะเกิด event หนึ่งขึ้นมานะฮะเราเลิกก่อข้อมูลและเรากดลบอะไรพวกนี้ก็จะเกิด event ขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี่ยมันก็เลยเป็นตัวสำคัญฮะที่ใช้ในการกำหนดว่าเมื่อผู้ใช้กดบนจอหรือว่ามีการทำอะไรทั้งอย่างเนี่ยบนจอเนี่ยมันก็จะเกิดอีเวนต์ขึ้นมา เราก็อาจจะปล่อยผ่านอีเวนต์นั้นก็ได้หรือว่าเราจะแอดอีเวนต์แฮนเดอริงเข้าไปอีเวนต์แฮนเดอริงก็คือฟังก์ชันที่ใช้รับเหตุการณ์นั้นมาแล้วเราก็เอาไปจัดการเองเช่นอย่างอันนี้ก็คือกดปุ่มครั้งที่1เกิดอีเวนต์คลิกขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แอดอีเวนต์แฮนเดอริงก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่อันนี้ตัวอย่างก็คือแอดอีเวนต์แฮนเดอริงสั่งให้ไฟติดเข้าไปเพระาะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกดปุ่มครั้งที่1เกิดอีเวนต์คลิกแล้วก็รับอีเวนต์น พอกดครั้งที่2รับอีเวนต์คลิกมาแล้วก็สั่งให้ไฟดับแบบนี้ฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องของอีเวนต์ทีนี้แต่เราวิจเจ้งนะฮะอีเวนต์ที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างปุ่มเนี่ยฮะปุ่มเราก็แค่กดอย่างเดียวใช่ไหมฮะกด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 ปุ๊บมันก็จะมีแค่อีเวนต์คลิกที่ปกติเราใช้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีอีเวนต์อื่นอีกเช่นเรากดปุ page, ่มลงไปปุ๊บ,บมันก็จะเป็นอีเวนต์เพจอะไรอย่างเงี้ยฮะพอปล่อยปุ๊บมันก็จะเป็นอีเวนต์รี เราก็จะมีตัววิเจกอื่นอีกอย่างเช่นตัวเช็คบล็อกหรือว่าตัวสวิกล้วก็มีเทคแอ r รีแล้วก็มีตัวคัลเลอร์วิวมีตัวสไลด์มีตัว dropdown และพวกนี้ซึ่งพวกนี้ฮะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตัวอีเวนต์ value change value change ก็คือเราไปทําให้วัตถุนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะส่งอีเวนต์ value change มาอย่างเช่นเราไปกดตรงเช็คบล็อกนะฮะสมมุติว่าตอนนี้มัน Apple เนี่ยมันเป็นช่องว่างว่างอยู่ใช่ไหมฮะปรากฏว่าไปปุ๊บมันขึ้นื่อหมายติ๊กถูกมาเนี่ยฮะมันก็จะส่งอีเวนต์ value chain ออกมาถ้าเรา add event handling ไว้เราก็จะรู้ว่าโอเคผู้ชายเขากดให้มันติ๊กถูกแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นต่อได้เช่นไปเปิดไฟล์ไปไปบันทึกค่าอะไรต่างๆได้นะหรือว่าสวิตช์ก็เหมือนกันฮะถ้าเกิดว่าเรา add event handling ของ value chain ไว้เรากดที่ตัวแล้วผู้ชายกดที่ตัวสวิตช์ปุ๊บมีการส่ง value chain ออกมาแล้วเรารับ value change เข้ามาผ่านผ่าน event handling เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปสั่งให้ไฟติดหรือว่าไปควบคุมอย่างอื่นได้นะฮะตรงอย่างอื่นก็เหมือนกัน h a h area ก็เหมือนกันตัวสไลด์ก็เหมือนกันนะฮะต่อมาก็เป็นเรื่องของฟอนต์ที่มีให้ใน l v g l นะ,ะ l v g l เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มฟอนต์เข้าไปเองก็ได้นะฮะหรือว่าใช้ฟอนต์ที่ l v g l เขามีให้ก็ได้นะ,ะตัว l v g l เนี่ยฮะเขาจะให้ฟอนต์ตัว m o n s e r r a t มาให้นะฮะซึ่งก็จะ มีขนาด 12, 14, 16, 18แล้วก็ตามรายการนี้เลยะสมมุติว่าเราอยากจะใช้ตัวมอนเซอร์ัตขนาด22เราก็ต้องไป enable ใน lv underscore conf h ก่อนนะฮะถึงจะใช้งานได้นะฮะแล้วในตัวโปรแกรม square line นะฮะเขาก็จะให้เลือกตัวมอนเซอร์ัตได้เหมือนกันคะฮะสมมุติว่าเราไปกดใช้ตัว26แล้วปรากฏว่าเราไม่ได้ไป enable ในไฟล์ conf i g ของ lvgl ที่เป็นตัว26เนี่ยมันก็จะเออเรื่องออกมานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ฟอนต์ที่เป็น default ของ l v g l เนี่ยเราต้อง มั่นใจนะฮะว่าเราไปแก้ไฟล์คอนฟิกของตัว l v g l ไว้แล้วนะฮะทีนี้ตัว Squareline Studio นะฮะเขาก็ลองรับการนำเข้าฟอนต์สกุล .ttf มาใช้ด้วยนะฮะโดยฟอนต์สกุล .ttf เนี่ยฮะเราก็สามารถโหลดได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตเลยฮะโหลดจาก font. com ก็ได้หรือว่าจะโหลดจาก Google Font ก็ได้เหมือนกันฮะแต่ว่าต้องมั่นใจนะครับว่าเป็นฟอนต์ที่เราเอามาใช้ได้โดยไม่ผิดลิขสิทธิ์นะฮะซึ่งถ้าโหลดจาก Google Font เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะฮะ แล้วในการนำเข้าฟอนต์ในโปรแกรม s q ควร์ไ i ต์สตูเนี่ยเราก็จะต้องกำหนดอยู่3อย่างนะฮะก็คือกำหนดเลนส์ก็คือการกำหนดว่าเราจะเอาตัวอักษรอะไรเข้ามาบ้างนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าพื้นที่แฟตของตัว e p 3 2 s 3เนี่ยเขาก็จะมีจำกัดใช่ไหมครถ้าเราเอามาทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วเอามาทุกขนาดเลยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเราก็จะมีพื้นที่สำหรับเก็บตัวฟอนต์เนี่ยไม่พอแล้วมันก็จะไปเบียดเบียนส่วนโค้ดโปรแกรมอีกเพราะฉะนั้น เราเลยจะต้องกําหนดช่วงว่าเราจะเอาตัวสษรไหนเข้ามาบ้างนะฮะโดยการกําหนดเนี่ยต้องกําหนดเป็น Unicode นะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง0 x 0 0 2 0 0ถึง0 x 0 0 7 f นะฮะอันนี้เป็นเลขฐาน16นะฮะถ้าเป็นภาษาไทยนะฮะก็จะอยู่ในช่วง0 x 0 e 0 0ถึง0 x 0 e 7 f นะฮะแล้วก็มีเรื่องของ BPP ก็คือความละเอียดของตัวสอนนะฮะสามารถกำหนดได้1248 ถ้ายิ่งกาหนดเยอะเนี่ยการแสดงในหน้าจอเนี่ยมันก็จะยิ่งสวยขึ้นนะฮะซึ่งผมก็แนะนําให้กําหนดที่4นะฮะเพราะว่ากําหนดเยอะไปเนี่ยมันก็จะเปลืองพื้นที่ทั้งแรมทั้งลอมอะไรต่างๆนะฮะสเนี่ยกำลังดีนะฮะกำลังอยู่ในช่วงที่ตัวอักษรแสดงผลได้สวยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เปลืองพื้นที่มากนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือไซส์ก็คือขนาดของตัวอักษรขนาดตัวอักษรเนี่ยแนะนําให้กําหนดให้พอดีกับหน้าจอนะฮะถ้าเกิดว่ากาหนดใหญ่ไปเนี่ยมันก็จะไปเปลืองพื้นที่ ของแฟลตมูรี่ของตัว e p 3 2 s 3อีกเพราะฉะนั้นไซส์เนี่ยก็ควรจะพอดีแล้วก็ตัว Square Line Studio เนี่ยสามารถเพิ่มฟอนต์เข้าไปได้ไม่จำกัดแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องการใช้พื้นที่ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเข้าไปเยอะๆเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะเปลืองพื้นที่นะฮะทีนี้เราจะรู้รหัสยูนิโคดของตัวอักษรแต่ละตัวได้ยังไงนะฮะก็ให้เข้ามาที่เว็บไซต์นี่ฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะฮะ ก็คือถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 0e00 ถึง 0e7f นะฮะซึ่งเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็น 0e01 เนี่ยก็จะเป็นตัวกอไก่นะฮะแล้วก็ไล่ามาเลยฮะจนถึงตัวฮอตงคู่ที่ 0e2e e นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะไล่ามาเป็นสระวรรณยุกต์ต่างๆนะฮะจนไล่ามาถึง 0e5b แล้วก็ถึง 0e7f เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการที่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือจะเป็นการสงวนตัวอักษรไว้ก่อนเผื่ออนาคตนะฮะ แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มภาษาอื่นเข้าไปล่ะอย่างเพิ่มภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็ไปดูเราก็ไล่ดูได้จากเว็บไซต์นี้ตัวอย่างนะ,ะเราอยากเพิ่มภาษาญี่ปุ่นที่เป็นฮิรากะนะเข้าไปนะฮะเราก็มาที่ตัวฮิรากนะนะฮะแล้วเราก็ดูเลนส์ฮะอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นตัวฮิรากะนะเนี่ยเขาจะอยู่ในช่วง 0x3040 ถึง 0x309F นะฮะถ้าเราใช้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ใช้ เลนนี้ในการกําหนดในตัว Square l i n e Studio นะ,ะสุดท้ายนี้นะฮะข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะหาได้จากเว็บของตัว LVGL นะฮะโดยเข้าไปที่ https นะฮะแ,แ,แล้วก็ docs. lvgl. io นะฮะแล้วเราก็ไปไล่อ่านได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครคิด่านเนี่ยก็สามารถดูคลิปถดัดไปได้เลยนะ,ะก็จะมีสอนตั้งแต่การใช้ตัวปุม่มการใช้สวิตช์อะไรต่างๆนะฮะซึ่ง ในคลิปต่อๆไปเนี่ยก็จะเอาทฤษฎีที่อยู่ในคลิปนี้น่มาใช้ทั้งหมดนะฮะทั้งเรื่องการจัดเลอั์ทั้งเรื่องการเปลี่ยนสีการใช้สเตตหรือว่าการอีเวนต์ต่างๆนะฮะก็จะใช้ทฤษฎีจากคลิปนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปดูในคลิปถัดไปเนี่ยก็จะแนะนําให้ดูคลิปนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องของทฤษฎีเนาะแต่ว่าในคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติแล้วทีนี้ถ้าดูคลิปแล้วเราก็อ่านเอกสารแล้วเนี่ยยังมีคําถามสงสัยเนี่ย ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางอา o n Shop ได้โดยตรงทั้งทางเว็บไซต์นะครับ www. atonshop. co. th นะฮะหรือว่าทางอีเมลนะคะ contact@atonshop. co. th นะฮะหรือว่าทาง l ล n e แอดนะ,ะ atonshop ทาง Facebook YouTube ินสต a แกรมชื่อเดียวกันหมดฮะ,ะก็คือจะเป็น a า o n s h o p นะฮะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะน่าเบื่อน,นิดนึงนะ,ะัะเพราะเป็นเรื่องของทฤษฎีในคลิปหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติและจะเป็นเรื่องของเวิร์กชอปและก็ฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็สวัสดีครับ